ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการลงพื้นที่ปราบปรามผู้ประกอบการทัวร์ศูนย์เหรียญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวว่าเบื้องต้นต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนการกระทำความผิดที่เป็นคนละเรื่องกับความสูญเสียซึ่งรัฐบาลแสดงความเสียใจกับทางการจีนอย่างจริงใจและได้สั่งการกองทัพเรือตำรวจน้ำส่วนการดำเนินการความผิดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและต้องตั้งกรรมการสอบในการนำเรือออกจากฝั่งส่วนกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างดำเนินการกับทัวร์ศูนย์เหรียญหรือไม่จะต้องรอให้มีการสอบสวนทัวร์ที่ผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายส่วนกรณีมีกระแสข่าวไม่พอใจของโซเชียลจีนต่อคำสัมภาษณ์ของตนที่ระบุเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตนต้องขอโทษด้วยหากคำพูดดังกล่าวทำให้ไม่พอใจแต่ยืนยันว่าเรื่องการทำผิดกับการช่วยเหลือต้องแยกเป็นคนละเรื่องกันเมื่อวานนี้ท่านเกรงว่ามันจะส่งไม่มีหรอกไม่มีหรอกคำคนละเรื่องกันผมก็บอกแล้วคนละเรื่องกันเรื่องของการทำผิดเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของการช่วยเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการช่วยเหลือผมก็จะก็ดำเนินการถ้าผมพูดอะไรไม่พอใจก็ต้องขอโทษนะซึ่งของผมก็ได้รับรายงานมาอย่างนั้นจริงๆนะทางด้านพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าพลเอกประวิตรได้แสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อชาวจีนกรณีการพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงปัญหาข้อเท็จจริงและสาเหตุเรือท่องเที่ยวอับปางที่ผ่านมาอันเป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเมื่อนำเสนอผ่านสื่อออกไปแล้วก็อาจไปกระทบจิตใจต่อญาติผู้สูญเสียโดยย้ำว่าจะให้การดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ที่ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียให้ดีที่สุดพร้อมทั้งจะร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและกำกับดูแลมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีกโดยจะร่วมมือทำงานกับทางการจีนอย่างใกล้ชิดขณะที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวเพียงว่ายังไม่ได้เห็นข่าวดังกล่าวแต่มองว่าไม่น่าจะกระทบกับความสัมพันธ์อะไรและทราบว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยดีและยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการช่วยเหลืออย่างที่เห็นดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นบทเรียนที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกและไม่ว่าจะเกิดกับประเทศใดรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจริงใจในการดูแลเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก